อนาวินรุ่งเรืองวิวัฒน์นะครับทำงานอยู่บริษัทเกตฮิลจำกัดเป็นบริษัทผู้ผลิตสีกลิ่นผสมอาหารตราวินเนอร์ครับ1แน่นอนครับผมเป็นผู้จัดการโรงงานจะต้องมีการพรีเซนเทชันนะครับรายงานการประชุมต่อผู้บริหารรายงานผลงานต่อผู้บริหารอีกงานนึงก็คือเวลาที่ต้องคุยกับพนักงานนะครับอยู่บนโรงงานเนื่องจากว่าโรงงานเนี่ยเครื่องจักรเยอะแล้วก็เสียงในการผลิตค่อนข้างดังผมต้องพูดเสียงดังกับพนักงานเวลาที่สื่อสารหรือทำงานร่วมกันกับพวกเขาอะครับมีปัญหาก็คือว่าใช้เสียงไม่ถูกต้องนะครับพูดดังไปเสียงก็ปิ้นเสียงก็แหบพูดเบาไปเสียงก็ลงไปในลำคอเสียงก็แหบอีกนะครับหรือเวลาแม้กระทั่งคุยกับเพื่อนๆนะครับก็เสียงก็แหบแล้วก็ไม่รู้สาเหตุว่าที่เสียงเราแหบเสียงเรามีปัญหาเนี่ยเป็นเพราะอะไรนะครับคือทางคุณมิ้นเนี่ยได้ให้เทคนิคเรื่องของลมหายใจต้องหายใจให้ถูกต้องเรื่องของการออกเสียงต่างๆ3ครั้งที่ผมเรียน3อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยแต่ละอาทิตย์ผมก็ได้มีการไปปรับปรุงนะครับก็พบว่าเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองได้พอสมควรครับแตกต่างอย่างมากผมรู้สึกว่าอย่างสัปดาห์ล่าสุดนะครับก่อนที่จะมาเรียนครั้งนี้ครับไม่มีเสียงปิ้นเลยซึ่งค่อนข้างพอใจแล้วก็เก็บคอน้อยลงหายใจถูกต้องมากขึ้นพูดออกมาจากท้องได้มากขึ้นนะครับ